สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะบรรยากาศย่ำแรงค่ะ6 โมงแรงเข้าสวนค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพามารดน้ำพืชผักเนาะค่ะในสวนหลังบ้านผมเนาะก็ค่ำแรงมากล่ะค่ะตอนมื้อเช้านี่ออกบ้านบ่ได้ค่ะออกบ้านบ่ได้ไฟป่าเนาะค่ะไฟป่ามันมาควันบ่ว่าจะเป็นพวกควันพวกฝุ่นนะคะมันขโมงไปหมดเลยค่ะออกมานี่หายใจบ่ได้แทบจะบ่ได้เลยแหละแสบคอแสบจมูกไปหมดก่อนที่เฮาจะไปรดน้ำผักบุ้มเอานี่มาอวดค่ะมะเขือพวงมะเขือพวงบุ้มสำเร็จแล้วบุ้มยังบ่มีโอกาสได้ให้ชมเลยค่ะยังบ่มีโอกาสได้ทำคลิปเลยเนี่ยค่ะจากการปักช่ำต้นนี้ทดลองค่ะตอนนั้นบุ้มตัดปักช่ำอยู่ประมาณ3 กิ่งค่ะหลอดมากิ่งนึงก็เลยได้ดูแลกันไปค่ะพ่อเขาหลอดมาอีกแล้วเนี่ยค่ะเกิดดอกล่ะอันนี้จะเข้า2 เดือนละค่ะบุ้มก็ไปตัดมาอีกค่ะ2 กิ่งก็ติด2 กิ่งเห็นบ่ค่ะถ้าเฮาแบบว่ามันเสียไข่แบบว่าบุ้มไปเบิ่งจากพี่ๆหลายๆช่องเนาะค่ะเนาะเห็นเพิ่นปักช่ำเนาะบ่ว่าจะเป็นพี่ต้อมอะค่ะช่องพี่ต้อมเห็นเพิ่นตัดบ่ว่าจะเป็นกิ่งอีหยังแล้วตัดมาแล้วเสียบกับติดค่ะบุ้มเสียบมาหลายรอบแล้วก็บ่ติดเสียบมาหลายรอบแล้วก็บ่เคยติดมาติดรอบนี้ค่ะช่วงหน้าร้อนอันนี้เป็นบักพริกหวานค่ะพริกหวานเนี่ยหลอดมาได้2ต้นบ่รู้ว่าจะไงท่านฤดูหนาวเข้ามาบ่เนาะเนี่ยค่ะบอกพริกของเฮามื้อนี้ล่ะบุ้มจะพามารดน้ำค่ะเบิ่งแน่ควันขโมงจากไฟป่าค่ะปิวมาหอดพีนพุ่นน่ะขาวอากลากอยู่เต็มอยู่ค่ะทั้งฝุ่นทั้งหยังเดี๋ยวเฮาไปรดน้ำค่ะไปรดน้ำพืชผักโรสเมรี่หอมหอมเข้าสวนย่ำใดบุ้มกับมักมาหลุดแบบนี้ค่ะหลุดมาดมสดชื่นลงจมูกดีจังเดี๋ยวค่ะเปิดน้ำก่อนที่บุ้มจะรดน้ำเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วค่ะอากาศร้อนอีกบ่กี่มือค่ะพญาแทนกับสิปล่อยฝนลงมาแล้วอีกบ่กี่มือค่ะปล่อยฝนลงมาดับไฟแล้วค่ะปล่อยฝนลงมาดับไฟป่า3 มื้อ 3 คืนเลยค่ะอีกหน่อยบุ้มกับบ่ได้เข้าสวนเขาบอกว่าฝนตกพายุเข่าอีกบ่กี่มือเนาะค่ะเดี๋ยวฝนกับมาแล้วรดน้ำก่อนเนี่ยค่ะปกติน่ะพริกน่ะจะบ่ค่อยมักน้ำเด้อค่ะแต่ว่าบุ้มอ่ะบุ้มมักรดค่ะบุ้มมักรดน้ำให้เขาบุ้มครับบุ้มเห็นดินแห้งๆสิบุ้มรู้สึกบ่ใจบ่ดีรู้ตัวค่ะมันจักเป็นจังใดรู้สึกแบบว่าเป็นแห้งๆตาเป็นบ่สดชื่นบุ้มก็เลยต้องจับน้ำมาฉีดค่ะอีกอย่างนึงพริกอ่ะเวลาที่เขาออกดอกหรือว่าให้ผลผลิตเนี่ยค่ะเขาจะต้องการน้ำมากกว่า2 เท่าเนาะค่ะมันก็เลยต้องรดน้ำให้เขาบ่ให้ดินแห้งค่ะอากาศอยู่นี่มันร้อนค่ะเนี่ยพริกนี่บุ้มว่าต้องเป็นพริกขี้หนูยอดสนแน่นอนเพราะว่าหลอดมาแค่ต้นเดียวตั้งแต่บุ้มเฮ็ดคลิปให้เบิ่งแรกๆเนาะค่ะหลอดจากอากาศร้อนมากค่ะได้ต้นเดียวนี่ต้นอื่นก็ตายเบิดหลังจากนั้นบุ้มกะทย้อยกาทย้อยปลูกไปค่ะกันไงบ่ทอกันดอกกะค่อยๆเก็บกินมุนเวียนกันไปเนาะค่ะดูแลกันไปเนาะได้กินปลูกได้กินก็ถือว่าดีค่ะบ่อันใดตายไปเฮากะถอนออกเฮามีต้นกาเยอะเฮามีต้นกาเยอะไว้สำรองค่ะกะสมแซมไปปลูกไปอีกบ่กี่เดือนหนาหนาวกะเข้ามานี่ลมว้อยๆไฟป่ากะมาทั้งฝุ่นทั้งควันค่ะแต่คำมาแล้วกะควันกับบ่ค่อยมีค่ะลมมันเปลี่ยนทิศเนาะมันกับเป่าควันไปทางอื่นแต่ว่าไฟป่ากะยังละอุอยู่ค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโหระพาที่บุ้มตัดไปแล้วไปแซฟิตได้3 แพ็คละค่ะ3 ถุงแล้วใส่ถุง10ไว้เนาะค่ะเอาแซฟิตไว้กินหนาวๆค่ะปลูกไว้กับบุ้มปลูกบ่หลายค่ะบุ้มถอนมาจากลังบ้านข้างต้นกล้วยอะค่ะเอามาปลูกข้างๆเขาก็ได้ต้นใหญ่ยิ่งเด็ดมันก็ยิ่งแตกพุ่มออกค่ะบักพริกนี่บุ้มก็เอาออกจากกระถางลงมาปลูกใส่พื้นถ้าอยู่ในกระถางเขาจะบ่ใหญ่ค่ะ
บ่ใหญ่แน่นอนจะเป็นต้นน้อยๆแค่ๆแก่นๆเนี่ยมันก็จะเด็ดออกแบบนี้ค่ะโคละผ้าของเฮาเด็ดออกแบบนี้อย่าให้เขาเกิดดอกถ้าเขาเกิดดอกคือเขาแก่เลยค่ะแก่เขาจะบ่แตกพุ่มมุมกะเขาสวนย่ำใดมุมกะมานั่งเด็ดอยู่จังซี่ล่ะคว่ำสุกเนาะค่ะเนาะว่าแต่ได้เฮ็ดได้เบิ่งเนี่ยเวลาผมเข้าไปเบิ่งแต่ละช่องเนาะค่ะแต่ละช่องที่เพิ่นทําช่องเกษตรปลูกผักจังซี่มันก็มีความสุขไปนําเด้ค่ะถ้าผมได้เห็นอีหยังเขียวๆมันรู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกสดชื่นเนี่ยบักพริกอันนี้3ต้นนี่เลี้ยงกันอยู่นี่ผมก็เอาออกจากกระถางลงมาปลูกค่ะเพราะว่าอยู่ในกระถางมันบ่ใหญ่พอออกมาปลูกแล้วเขาก็ใหญ่ขึ้นก็เห็นบ่นี่เขาแตกพุ่มแตกยอดออกมาใหม่ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกช่อจีนของปุ้มเนี่ยเกิดดอกแล้วค่ะเป็นจุ่มอยู่นี่เนี่ยค่ะก้านเขียวค่ะก้านเขียวบ่ร่วงแน่นอนรับรอง 100% นี่เห็นบ่อีกหน่อยก็จะได้ชมกันแล้วหมากพริกช่อของปุ้มพริกช่อจีนอันนี้เป็นพริกสายลุงค่ะเริ่มออกดอกมาล่ะออกดอกออกหมากมาแล้วพริกอันนี้มันจะมักเป็นใบยิกๆค่ะแต่ว่าเขาก็ยังให้ผลผลิตอยู่ค่ะก็ยังให้ผลผลิตอยู่ออกดอกออกมากให้ได้ชมได้เบิ่งกันอยู่ค่ะเนี่ยบักพริกแตงนี่น่ะบุ้มเด็ดใบเด็ดยอดออกให้เอ้ยเด็ดยอดว่าซั่นเด็ดใบตรงโคนน่ะค่ะตรงโคนต้นของเขาเขาก็แตกดอกออกมาให้ใหม่ค่ะเริ่มจับดอกจับหมากแล้วบักพริกดำบุกพริกดำปีกายนี่แหละค่ะจำได้บ่มีต้นหนึ่งที่หลงมาจักมันหลงมาแต่ใส่บุมก็เลยเก็บไว้ค่ะพอเขาสุกเขาก็เป็นสีแดงเนี่ยจักมันพริกยังเป็นพริกยังแน่กล้าผสมกันจนจำบ่ได้ล่ะค่ะจนมันออกลูกมาจังหูว่ามันเป็นพริกอีหยังจักพริกอีหยังดอกค่ะบุมก็เอื้อนพริกดำไปทั่วนั่นล่ะแต่มันหันเผ็ดบุกพริกอันใดบ่เผ็ดบุมบ่ปลูกค่ะเนี่ยก็สิทยอยปลูกไปน้ำเกิดไปน้ำเก็บกินไปพร้อมค่ะมันเวียนกันไปเนาะปลูกพริกในการ์เด้นเบ็ดในบ็อกซ์ค่ะบ็อกซ์ใหม่เดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปมีพี่คนนึงเพิ่นขอมาเนาะค่ะมีพี่คนนึงเพิ่นขอมาเพิ่นบอกว่าให้เฮ็ดคลิปให้เบิ่งแน่เพิ่นแอบเห็นสวนอีหยังที่เป็นบ็อกซ์อะค่ะเฮ็ดแบบให้เต็มรูปแบบให้เบิ่งแน่ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่งเด้อเด้อค่ะเด้อถ้าบุ้มมีโอกาสเดี๋ยวบุ้มจะไปถ่ายให้เบิ่งค่ะโอกาสบุ้มหลายอยู่ค่ะแต่ว่าบุ้มอาจจะบ่ค่อยว่างเพราะว่าช่วงนี้บุ้มปลูกพริกบุ้มจะปลูกแฮมเบิร์ตก่อนค่ะเพราะว่าย่านฤดูหนาวมันเข้ามาแล้วมันบ่ทันกินเนาะค่ะเนี่ยบักพริกเฮาบักเขือแข็งเบิ่งในบักพริกในกระถางนี่นะบุ้มกากระเพาได้หารอบแล้วเกิดมาแต่ละต้น2ต้นมันเกิดมาหลายอยู่ค่ะพอแดดมามันก็ตายค่ะพอใหญ่แล้วรดน้ําแล้วรดแห้งโผจนบ่ให้แล้วรดอีกต่อไปแล้วแล้วเฮ็ดแล้วใส่สายฉีดพ่นเอาว่าซั่นจนบุ้มบ่ให้แล้วแตะเลยค่ะในกระบะนี่จําได้บ่ค่ะกระบะพะอีตูก็โหระพาพะอีตูต้นนึงกับอันกระเพา2ต้นแล้วก็บักพริกบ้างมองได้ปลูกมองนั่นเนาะค่ะบักพริกบุ้มหลายค่ะปีนี้กามันหลายๆโหลดไผบอกแดดอยากเผามันตายเบิดหลายเนี่ยค่ะบ้างมองได้เอาลงมองนั่นเลยมองได้บ่เกิดบุ้มก็เอามาซ่อมแซมค่ะบุ้มไปแล้วเด้อค่ะบุ้มมาซ่อมนี่ล่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมรับฟังเด้อค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะเบิ่งอันนั้นพัดลมกิ่งไปกิ่งมาอยู่เป้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ